กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรค่ะณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดหลายหน่วยงานพร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้เดินทางมาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีพระชนมพรรษา66พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2561การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทันรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดเดินทางมาให้กำลังใจและให้บริการแก่ประชาชนที่มาบริจาคเลือดในครั้งนี้ทางงานธนาคารเลือดกลุ่มงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลแม่สอดจะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลแม่สอดต่อไป